วัสดีครับท่านนักลงทุนแล้วก็ท่านนักวิเคราะห์นะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ชมการถ่ายทอดผ่านทางออนไลน์อยู่ทางบ้านหรือว่าทางออฟฟิศนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานออฟเดย์เป็นการพรีเซนเตชันของบริษัทสยามแก๊สแอนด์ปิโตรเคมีคอลจำกัดมหาชนนะครับก็วันนี้เราจะมารายงานผลการดำเนินงานอัปเดตนะไตรมาส4นะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอแนะนำผู้ทำการบรรยายนิดนึงก่อนนะครับท่านแรกนะครับคือคุณจินานากิ่งแก้วท่านเป็น CFO หรือว่ารองกรรมการผู้จัดการทางด้านการเงินนะครับครับส่วนผมนะครับภูวดลวสุธานก็เป็นผู้จัดการทางด้านนักลงทุนสัมพันธ์นะครับก็วันนี้ก็มีความยินดีได้มาพบกับแฟนคลับทุกท่านอีกนะครับแต่ว่าวันนี้ฝนคงตกนิดหน่อยก็หลายท่านคงมาไม่ถึงนะครับก็ยังไงช่วงนี้ก็คงขอให้ท่านรักษาสุขภาพด้วยนะครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาขอเริ่มรายการเลยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับหัวข้อหลักๆที่จะพูดก็คงใกล้เคียงกับทุกๆไตรมาสที่ผ่านมานะครับอันดับแรกก็คงจะพูดถึงภาพรวมของตลาด LPG แล้วก็ความเป็นไปเป็นมาของแต่ละเซกเมนต์ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็คงต่อด้วยอัปเดตในเหตุการณ์หลักๆที่เกิดขึ้นเมื่อไตรมาส4นะครับแล้วก็ต่อไปก็คงเป็นเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงานทางด้านการเงินนะครับครับในส่วนแรกนะครับมาดูกันว่าตลอดปี2010หรือปี2553ปีที่แล้วนะครับตลาดรวมทั้งหมดปีที่แล้วยอดขาย LPG ในประเทศเนี่ยอยู่ที่ 3.9 ล้านตันประมาณ 3.9 ล้านตันนะครับก็สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เคยฟังการบรรยายนะครับก็ขอพูดถึงเซกเมนต์ของตลาดนิดนึงนะครับสำหรับตลาด LPG ในเมืองไทยนะครับก็มีเซกเมนต์อยู่3เซกเมนต์หลักๆก็คือตลาดคุกกิ้งก็คือหุงต้มนะครับที่ใช้ตามบ้านตามครัวเรือนหรือว่าตามฟู้ดคอร์ทต่างๆนะครับยอดขายก็ตกประมาณ 63% ของยอดทั้งหมดภาพรวมนะครับในต่อไปก็คือตลาดก๊าซรถยนต์ก็อยู่ประมาณ 17% นะครับอีกตลาดนึงก็คือตลาดอุตสาหกรรมที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับก็ตกประมาณ 20% นะครับตลาด LPG ในประเทศไทยเนี่ยณปัจจุบัน 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเฉลี่ยโตประมาณ 9-10% นะครับโดยปัจจัยหลักๆที่ส่งผลกระทบต่อตลาด LPG ก็ที่เห็นได้ชัดก็คือราคาน้ำมันเป็นอันดับแรกจะเห็นได้ว่าในช่วงปี2008ช่วงนั้นที่ราคาน้ำมันขึ้นพุ่งขึ้นไปถึง140-150เหรียญ นะครับช่วงนั้นก็จะยอดขายของบริษัทหรือว่ายอดขายของในตลาด LPG ประเทศไทยก็จะพุ่งขึ้นค่อนข้างสูงมากเนื่องจากว่ามีความแตกต่างระหว่างราคาน้ำมันกับราคาก๊าซรถยนต์ค่อนข้างเยอะนะครับก็มีคนหันมาใช้ LPG ค่อนข้างเยอะในช่วงนั้นปัจจัยรองลงมาก็คือ เกี่ยวกับสภาวะทางเศรษฐกิจนะครับเราก็จะเห็นได้ชัดว่าในช่วงปีปลายปี2008ที่เกิดคริสิสช่วงไตรมาส4ช่วงนั้นก็เพราะว่าเศรษฐกิจซบเซาแล้วก็ปริมาณการใช้แก๊ส LPG ก็ลดลงตามกิจกรรมการผลิตของพวกโรงงานต่างๆนะครับส่วนนึงที่เป็นปัจจัยส่งผลกระทบต่อตลาด LPG อันหนึ่งก็คือการเจริญเติบโตของประชากรถ้าพูดถึงการเจริญเติบโตของประชากรเนี่ยอาจจะมองไม่ชัดอาจจะพูดถึงว่าพื้นที่ไหนหรือจังหวัดหรือเมืองไหนที่มีการเจริญเติบโตของชุมชนก็จะมีพวกห้างร้านหรือโดยเฉพาะพวกโมเดิร์นเทรดเกิดขึ้นนะครับในพื้นที่นั้นก็จะมีการปริมาณการใช้ LPG เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับอีกส่วนนึงก็คือนโยบายพลังงานของภาครัฐซึ่งจะมีผลในการตัดสินใจของผู้ใช้โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเหมือนกันว่าทางภาครัฐจะมีนโยบายเรื่องการช่วยหรือว่าการชดเชยการคุมราคายังไงบ้างนะครับก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งเหมือนกันที่มีผลต่อการใช้ LPG ประเทศนะครับสำหรับภาพต่อไปนะครับก็จะเป็นไฮไลท์ของตลาดรวมๆนะครับจะเห็นได้ว่าจากกราฟนะครับจริงๆแล้วตลาด LPG เนี่ยมันโตขึ้นมาทุกปีตลอด
คือถ้าย้อนไปหลังปี06ก็จะเห็นการเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามาประสบกับปัญหาเรื่องภาวะทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยค่อนข้างหลักและรุนแรงในช่วงปีปลายปี08เพราะฉะนั้นในปี08ไปปี09เนี่ยก็จะเกิดการลดปริมาณการใช้ของ LPG ลงในช่วงนั้นนะครับก็แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยอดก็เริ่มดีขึ้นกลับมาในปี10นะครับตลาดโตขึ้นประมาณ 11.5% ของบริษัทเองก็โตประมาณเกือบ 9% นะครับภาพรวมของตลาดเนี่ยก็ที่ผ่านมาโดยเฉลี่ยแล้วก็จะโตประมาณ 8-9% นะครับแล้วก็ในส่วนของ market share เองเนี่ยของบริษัทณสิ้นไตรมาส4ปีที่แล้วอยู่ที่ 29.3% นะครับก็ยังเป็นอันดับ2อยู่นะครับโทษนะครับพอดีไม่ค่อยถนัดสำหรับตลาดต่อไปนะครับก็จะพูดถึงเป็นราย segment นะครับก็segment ที่จะพูดต่อไปเนี่ยก็จะเห็นจากภาพนี้นะครับคือกำลังจะพูดถึง segment ที่เป็นการหุงหาหุงต้มทับการหุงหาอาหารหรือ segment ที่เป็น cooking นะครับคือ segment เนี่ยก็ LPG ถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการหุงหาอาหารหรือการหุงต้มนะครับเพราะว่าใหญ่เมืองไทยแล้วเน้นเรื่องทุกครั้งทางเราจะพูดเรื่องผักพุ่งไฟแดงนะครับงวดนี้ก็เลยเอาภาพมาให้ดูนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้เบื่อดูแต่สไลด์นะครับครับก็บอกได้ว่า LPG ยังเป็นพลังงานหลักในการหุงหาอาหารตามบ้านนะครับเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นครัวไทยครัวจีนนะครับก็ต้องเน้นเรื่องไฟแรงอยู่ดีนะครับครับสำหรับเซกเมนต์นี้นะครับตลาดก็ยังโตอยู่เฉลี่ยโตมาต่อเนื่อง 4-5 ปีที่แล้วยังโตตลอดแม้กระทั่งมีเศรษฐกิจที่ซบเซาในช่วงปี 08-09 นะครับตลาดก็ยังโตโดยเฉลี่ยประมาณ 8-9% นะครับแล้วก็สำหรับบริษัทเองในปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดเราโต 12.3% ตลาดรวมโต 9.1% นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากว่าอย่างที่เรียนไปในส่วนของลูกค้าที่เราเป็นคอมเมอร์เชียลหรือว่าเป็นโมเดิร์นเทรดส่วนใหญ่อย่างเช่นโลตัสห้างเซ็นทรัลซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ของเราก็มีการขยายสาขาไปตามภูมิภาคหรือจังหวัดต่างๆค่อนข้างเยอะนะครับเราก็ได้รายได้ยอดตรงนี้มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ทำให้เรายังได้ market share อยู่ที่ประมาณ 30% นะครับก็ยังเป็นอันดับ2อยู่ในตลาดคุกกิ้งนะครับต่อไปนะครับก็จะพูดถึงตลาดก๊าซรถยนต์นะครับตลาดก๊าซรถยนต์จะเห็นได้ชัดในช่วงปี08จะกระโดดค่อนข้างสูงเลยโตขึ้นมา 30-40% ในช่วงนั้นนะครับเนื่องจากราคาน้ำมันมันสูงแล้วก็ทำให้คนหันมาใช้ก๊าซเยอะมากแล้วก็ช่วงนั้นจากมีการชิฟต์จากผู้ใช้เดิมที่จะเป็นแท็กซี่ส่วนใหญ่ในช่วงนั้นก็รถบ้านหันมาติดแก๊สค่อนข้างเยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเมื่อราคาน้ำมันร่วงลงจาก150เหรียญหรือประมาณ40เหรียญในปีปลายปี08ปี09คนก็ลดปริมาณการใช้แก๊สลงอย่างได้ชัดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยหลังจากที่